โอเคช่วงพักมึงอาจจะดูเหมือนจ่ายน้อยลงเพราะมึงจ่ายแค่ดอกแต่ถ้ามึงดูยาวๆทั้งก้อนนั่นคือมึงต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเลยพักไปกี่เดือนไม่กี่เดือนมึงก็ยืดเท่านั้นเดือนน่ะต้นไม่ลดพอวิกฤตหมดมึงก็กลับมาจ่ายแบบเดิม 3,000 แบบเดิมไอช่วงที่มึงพักมึงคือมึงจ่ายดอกฟรีอยู่บ้านน่ะแต่บางกิจการน่ะมันไม่เล่นด้วยนะทั้งที่กิจการแม่งไม่ได้จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้คนเลยแม่งยังมาทำให้คนไปทำงานอยู่เลยใครหยุดแม่งหักตังค์อีกแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะจบคือเงินบริจาคมันช่วยได้ส่วนนึงแต่การที่มึงจะช่วยหมอช่วยพยาบาลได้จริงๆเนี่ยคือการที่มึงจะต้องหยุดไอ้โรคหาเนี่ยให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับมันไม่มีอะไรตรงจุดไปกว่านี้อีกแล้วแล้วเราจะช่วยได้เนี่ยด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นครับสถิติบอกมาแล้วกราฟบอกมาแล้วอยู่บ้านคือบางคนมันอยู่ได้ไง work from home ได้แต่คนหาเช้ากินค่ำบริษัทเล็กๆหรือกิจการที่มันไม่มีทุนสำรองไม่ได้วางแผนล่วงหน้าเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เชนของการล็อกดาวน์อยู่บ้านมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแล้วจบมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องทำทั้งระบบนะทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างทั้งหับเล่แผงลอยมึงอย่าพูดเลยเรื่องพักชำระหนี้เอาความจริงไหมสมมติมึงเป็นหนี้ก้อนเวลามึงจ่ายตามวงรอบปกติมึงต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกถูกไหมสมมติมึงเคยส่งต้น 2,000 มึงต้องจ่ายดอก 1,000 พักชำระหนี้ที่เจอมาเนี่ยคือแม่งพักแค่เงินต้นแต่มึงยังต้องส่งดอกอยู่ครับหมายความว่าไงหมายความว่าแทนที่จะพักจริงๆแม่งไม่ใช่แม่งเป็นพักจ่ายเงินต้นส่วนเดียวแต่ดอกมึงยังต้องเสียอยู่จากมึงเคยจ่ายเดือน 3,000 มึงก็จ่ายเดือนละ 1,000 ไปเรื่อยจนกว่าวิกฤตแม่งจะจบโอเคช่วงพักมึงอาจจะดูเหมือนจ่ายน้อยลงเพราะมึงจ่ายแค่ดอกแต่ถ้ามึงดูยาวๆทั้งก้อนนั่นคือมึงต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเลยพักไปกี่เดือนไม่กี่เดือนมึงก็ยืดเท่านั้นเดือนน่ะต้นไม่ลดพอวิกฤตหมดมึงก็กลับมาจ่ายแบบเดิม 3,000 แบบเดิมไอช่วงที่มึงพักมึงคือมึงจ่ายดอกฟรีๆเนี่ยเข้าใจป่ะถามว่าแบบนี้มันพักตรงไหนมันมีแค่ไม่กี่เจ้าที่พักหมดเลยทั้งต้นทั้งดอกไม่กี่เจ้าเออมันเป็นแบบนี้เข้าใจป่ะคือธนาคารแม่งก็ไม่ได้จริงใจไงแล้วเนี่ยมึงให้เขาอยู่บ้านแล้วมึงดูดิตัวเล็กกับจิ๊กย่อยมันจะอยู่ยังไงระบบการเงินทั้งระบบมันไม่ได้รองรับการรับผิดชอบที่จะอยู่บ้านล็อกดาวน์ของเขาไงทุกคนอยากรับผิดชอบอยากล็อกดาวน์อยากให้โลกนี้มันจบเร็วๆเท่านั้นแหละแต่ระบบของมึงสนับสนุนการรับผิดชอบของผู้คนมากน้อยแค่ไหนล่ะครับไอ้ห่าตามใดที่ทุกคนนะขอย้ำนะทุกคนถ้าแม่งไม่ช่วยกันเนี่ยมึงจะล็อกยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะเธอไม่ได้ตายจากโควิดจะตายเพราะไม่มีแดดเอาถ้าเอาจริงต้องเอาจริงทั้งหมดมึงก็เห็นแล้วที่อู่ฮั่นนั่นแหละของจริงแล้วดูผลลัพธ์เจ๊งก็ต้องยอมเจ๊งพร้อมกันทั้งเมืองคนที่เตรียมพร้อมมาก่อนมึงอาจจะพอรอดได้แต่คนที่ไม่เตรียมพร้อมแน่นอนมึงเสียตัวแน่แต่มึงไม่ได้กำลังชิบหายครับมึงแค่กำลังจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างธุรกิจมันเป็นเกมมึงเกมโอเวอร์มึงก็รีเซ็ตเล่นใหม่ได้แต่ชีวิตมันไม่ใช่ลมหายใจมันไม่ใช่เว้ยไวรัสแดกแล้วมึงตายห่าเนี่ยมึงเล่นใหม่อีกทีชาติหน้าเลยนะตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะแล้วที่มึงจะขยันทำงานขยันเปิดร้านการในห่าโลกมันยังระบาดอยู่เฮ้ยมันไปไกลกว่าเรื่องการเมืองแล้วการเมืองอะไรไม่มีใครเขาสนใจการเมืองแล้วการเมืองตอนนี้มีประโยชน์อย่างเดียวนะเป็นที่ระบายอารมณ์ของผู้คนมันพ้นความรับผิดชอบของการเมืองแล้วมันเป็นการเมืองแล้วตอนนี้การเมืองมึงต้องอยู่บ้านแล้วเมื่อคนแม่งพร้อมใจกันอยู่บ้านรัฐมึงต้องช่วยจริงๆธนาคารมึงต้องช่วยจริงๆทุกคนอยากช่วยหมอทุกคนอยากอยู่บ้านเราอยู่บ้านเพื่อแสดงความรับผิดชอบเราอยู่บ้านเพื่อบอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่รัฐคนที่สามารถควบคุมนโยบายได้มึงช่วยกูหน่อยเถอะครับช่วยกูจริงๆสักทีไม่ต้องถามว่าอยู่บ้านจะทำอะไรถ้าคิดจะทำมันทำได้มันมีอะไรให้มึงได้ทำแน่นอนครับถ้ามึงตั้งใจจะทำนะแล้วเผลอๆเนี่ยรายได้เนี่ยมันจะเยอะกว่าเดิมก็ได้ไม่ต้องกลัวตอนนี้คิดที่ทำสต็อกไว้เนี่ยพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวสร้างรายได้จากที่บ้านกูไม่นิ่งเฉยหรอกเพราะนี่คือความรับผิดชอบของกูขอแค่มึงกล้าทำตามอย่างเดียวแหละเดี๋ยวได้เห็นกัน ตอนนี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนทำสื่อเนี่ยเริ่มร่วมมือกันแล้วนะครับและต่างคนต่างกำลังจะออกมาช่วยกันบอกคุณว่าอยู่บ้านแล้วทำมาหากินอะไรดีเอาตัวรอดและหาเงินกันยังไงดีพวกเรากำลังเริ่มสิ่งนี้กันอยู่นะครับไม่นิ่งเฉยเราจำเป็นต้องอยู่บ้านแล้วครับโปรดอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงและจะปลอดภัยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ติดเชื้อหลายรายเนี่ยไม่มีการแสดงอาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คุณสามารถเป็นพาหะชั้นดีของโรคนี้ได้ความแข็งแรงของคุณอาจทำให้คุณชะล่าใจและกลายเป็นอาวุธชีวภาพเคลื่อนที่ได้โดยที่คุณเนี่ยไม่รู้ตัวทางที่ดีที่สุดกักตัวอยู่บ้านหาอะไรอ่านหาอะไรทำไปก่อนครับอย่าให้แพทย์พยาบาลผู้เสียสละของพวกเราเนี่ยต้องทำงานหนักเกินไปโดยใช้เหตุไปมากกว่านี้เลยผมและแฟนเพจทุกคนขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับคุณคือฮีโร่คุณคือนักรบในแนวหน้าอย่างแท้จริงพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้อย่างรู้ล่วงปลอดภัยและประสบความสำเร็จในที่สุดครับ